และอำเภอโชคอวดนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนครทั้ง3อำเภอให้ความไว้วางใจนะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับส่วนอำเภอพระพรหมนะครับที่ทราบผลมาอย่างไม่เป็นทางการก็พรรคพลังประชารัฐตามแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยณเวลานี้คือพรรคพลังประชารัฐนะครับชนะการเลือกตั้งนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็รอผลการยืนยันจากคณะกรรมการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับผมต้องในนามพรรคพลังประชารัฐต้องขอกราบขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับในอำเภออัญญาสิทธิ์ศรีสุวรรณให้ความไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจท่านหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านฝากให้มากราบขอบคุณนะครับฝากให้ผมนำเรียนพี่น้องชาวจังหวัดนครทั้ง4อำเภอนะครับให้ความไว้วางใจพรรคพลังประชารัฐผมก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งนึงครับกี่คะแนนครับ